บอกให้รู้ไว้เข้าใจด้วยนะโอ้คุณไงล่ะนี่ผมทำอะไรผิดนะฮะเล่นแรงขนาดนี้ด้วยเป็นละแม่ภูร้องเสียงดังเลยทำไมเนี่ยอ๋อเฮ้ยดูนี่นี่คอเล่นไหนบ้างวะไหนดิเอามือออกเอามือออกดูนี่อะไรวะแค่นี้นิดเดียวเองเฮ้ยภูเฮ้ยภูภูเฮ้ยภูตื่นไหวว่ะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยหนักนุ้ยนี่พวกเธอไปเที่ยวไม่เห็นชวนฉันเลยอ่ะชวนแกก็ไปแย่งผู้ชายสินะสิหนาวนี่แกเมื่อวานอ่ะฉันไปเต้นกับผู้ชายมันด้วยหล่อมากน่าเกลียดทำไม่ได้ไงนางอาร์ตเอาอีกแล้วนะแกโรคเก่าแก้ไม่หายชอบแฮปของคนอื่นช่วยไม่ได้สวยแล้วก็ลายนี้ยังไม่มีที่บ้านด้วยแกนี่มันบ้าจีบปะเนี่ยเออโอ้ยความสุขฉันนะแกเผื่อฉันด้วยแกเอาจานเอาจานไปด้วยเลยมันใหญ่เกินกระเป๋าฉันคุณคะเอาของที่ร้านคืนมาค่ะของอะไรแกเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟไม่ต้องมายุ่งฉันเห็นอยู่นะคะว่าคุณขโมยของที่ร้านยัดใส่กระเป๋าบ้านี่แกมาหาว่าฉันทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงไปกลับไม่โกงไม่กินมันละคิดดอกว่าฉันจะง้ออ่ะไปกลับลมเสียแต่คุณคะคนเอาของที่ร้านคืนมาก่อนแล้วค่อยออกไปไม่งั้นฉันเรียกตำรวจมาจับแน่แอบนี่พูดไม่ถูกเรื่องใช่ไหมแกนะเพียงใครหยิบของอะไรไปพวกแกเห็นไหมเด็บอาร์ตฉันว่าคืนของไปเถอะจะได้จบๆไม่อีนี่มันมั่วแกอย่าไปยอมอย่ามายุ่งกับฉันไม่งั้นฉันเอาเรื่องแกแน่นี่คนเอาของคืนมาก่อนจะไปยุ่งกับฉันมีเรื่องอะไรกันเหรอครับของคุณสิคะนิสัยไม่ดีเลยแค่บอกว่าเสิร์ฟอาหารช้าแต่มันเถียงทุกอย่างไม่กินมันแล้วนะร้านเนี้ยรับคนหัดดูนิสัยนิดนึงนะคะพิมขอโทษคุณครับเดี๋ยวนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับขอเชิญนั่งก่อนดีกว่าครับผมขอชดใช้ทุกอย่างเลยนะครับคุณคนนี้ขโมยของที่ร้านนะคะพิมเห็นบ้านี่แกจะบ้าหรือไงดูสิอย่างฉันเนี่ยนะคะจะขโมยของแกมันปากหมานิสัยเสียไปกลับนี่คนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่แกจะทำอะไรเนี่ยเอากระเป๋าสวยนี่แกใช่ไหมแกเอาของมาใส่กระเป๋าฉันฉันจับแกได้แกก็เลยยอมความผิดให้ฉันฉันนี่พยานค่ะเพื่อนฉันเป็นพยานได้หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเพื่อนฉันไม่มีนิสัยแบบนั้นแน่ฉันว่าคนที่น่าสงสัยน่าจะเป็นพนักงานของคุณต่างหากอย่างเนี้ยต้องไล่ออกนะคะใช่ต้องไล่ออกจะเก็บไว้ทำไมให้เสียชื่อร้านคะใช่ค่ะต้องไล่ออกเลยนะคะเสียใจด้วยนะพิมพ์ที่ฉันต้องไล่เธอออกเนี่ยเพราะทางโน้นเขาจะฟ้องร้องเอาเรื่องร้านฉันสมน้ำหน้าอยากมาซ่ากับฉันให้รู้ซะบ้างว่าฉันเป็นใครมันเป็นใคร
1 2เตะขวา1 2 1กับได้โอ้ยหัวแข็งได้ใช่ได้ครับผมนี่กับเป้เป้1 2 1 2ต่อยซ้ายขวาดีโอ้ยตัวนี้ต้องคอตีเข่าพิมพ์ได้ข่าวเรื่องน้องมั้ยรู้ว่าจะมาซ้อมให้สมองโปร่งก่อนไหมแล้วค่อยไปตามหาใหม่ครูหนูมีเรื่องปรึกษาด่วนเองแน่ใจหรือวะว่าเองจะลงแข่งชกมวยเอาเดิมพันกับนักมวยอาชีพเขาอะไว้เหรอครูไม่เชื่อมือลูกศิษย์หรอจ๊ะพิมพ์จำเป็นต้องทำเราต้องทำให้ได้ด้วยถ้าถามครูเนี่ยเองอะยังอ่อนไปถ้าคืนขึ้นไปชกจริงๆบนเวทีนะนี่หวังเป็นเหยื่อเขาขยี้เจ็บตัวซะเปล่าถึงยังไงนะพิมพ์เองก็ต้องเข้มแข็งเพื่อแม่เองนะพิมพ์เพราะเพื่อแม่นั่นแหละจ้ะพิมพ์ถึงต้องทำหมอสันนิษฐานว่าน่าจะใช่แม่เป็นมะเร็งเหรอคะพิมพิมจำเป็นต้องใช้เงินค่ะครูงานก็ไม่มีแล้วมันต้องใช้เงินในการรักษาแม่เยอะมากเลยอ่ะเอาเถอะนะอย่าร้องไห้ไปเลยแม่เองอ่ะเขาอาจจะไม่เป็นอะไรมากก็ได้แล้วอีกอย่างนึงหมอเขาก็ต้องตรวจอีกเยอะไม่ใช่เหรอพิมพ์ไม่กล้าบอกแม่เขาจะทำให้เป็นหนักเถอะจะเรื่องน้องเรื่องตัวเองพิมพ์ต้องขึ้นชกค่ะครูพิมพ์ขอขึ้นชกนะคะจับตามองเป็นอย่างยิ่งเป็นการชกระหว่างฝ่ายแดงสาวหล่อมาดแมนเจ้าของฉายาสวยพิฆาตอรทัยสอบริกาส่วนฝ่ายน้ำเงินสาวสวยผู้หารกล้ามาท้าชกเดิมพันสูงเป็นนักมวยน้องใหม่กำลังไต่บันไดดาวเธอคือทิมมาลาสิทูสีผู้ท้าชกฝ่ายน้ำเงินของเราดูท่าทางอ่อนแอนอ่อนละชอนมากๆเลยนะครับแต่เราก็ต้องให้กำลังใจเธอชกให้ครบชกแรกไม่ร่วงไปกองกับพื้นได้ก่อนนะครับน้ำเงินล้มห้ามซ้ำรู้ไหมทำไมฉันถึงชื่อสวยพิฆาตไม่ตายไม่ปล่อยไม่ได้กลัวพิมพ์เออพี่พิมพ์จังไหวเหรอครูครูดูดิครับกระดูกคนละเบอร์เลยอ่ะทำไงได้วะวัดดวงไหมอ้าวครูไม่พูดอย่างนี้อ่ะครับฮะไม่ให้กำลังใจกันเลยอ่ะทำยังไงได้วะนักมวยเหรอเว้ยขึ้นเวทีแล้วทำไงก็ต้องชกสู้ครับเอาสู้นะขึ้นมาที่ดีๆสู้กันน้องพิมเยอะมากเลยฮะให้เนียนงานนี้ห้ามคันมือก่อนห้ามพลาดผมต้องการตัวเป้าหมายเป็นๆแล้วมันจะมาที่นี่จริง
ัวสายเรารายนี้เนี่ยข้อมูลปึกก็โอเคไปไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไรหรอกเฮ้ย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 เฮ้